อโทษแล้วจบอ่ะนะต้องดูผู้ปกครองเป็นหลักด้วยเพราะว่าผู้ปกครองเองก็พูดแบบว่าทำนองว่าไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ.ร.บ.ครูผู้ช่วยเขาถูกต้องไหมเราก็ต้องให้ดูผู้ปกครองดูนักเรียนแล้วก็คณาจารย์ครูต่างๆที่อยู่ด้วยนะครับก็ว่าไปฮะก็ถึงแม้ว่าจะออกมาขอโทษสังคมแล้วแต่จริงๆก็ไม่อยากให้เกิดแบบนี้นะอยากให้เป็นเคสสุดท้ายเลยแล้วก็ตำรวจเราก็ไม่อยากจะดำเนินการแต่เราเห็นภาพแล้วนั่นก็ไม่ดีนะฝากไปบอกทุกคนด้วยว่าถ้าระงับอารมณ์ไม่ได้ก็ให้เดินห่างๆไปดีกว่าอย่ามาทำกับเด็กแล้วมันก็ไม่ดีแล้วมันก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับก็ให้ทางชัยพฤกษ์ทางเกาะผู้กับเขาดำเนินการเมื่อกี้เพิ่งรายงานผมมาพอดีอยู่ในงานอยู่ก็เดี๋ยวจะดูความคืบหน้าต่อคลิปที่ออกมาที่สังคมเห็นตรงนี้นะพอจะแจ้งข้อหาอะไรได้บ้างก็เบื้องต้นก็เรื่องทำร้ายร่างกายเรื่องพ.ร.บ.ครูนะครับแล้วก็เรื่องอะไรนะกักขังหน่วงเหนียวกำลังพิจารณาอยู่ครับกำลังพิจารณาอยู่เพราะว่ามันมีคลิปอีกคลิปนึงที่ไปกักไว้ในห้องน้ำครับสังคมต้องหาครูที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องโดนดำเนินคดีด้วยก็ต้องพิจารณาว่ามีส่วนร่วมในการกิจกรรมนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวให้ตำรวจพื้นที่ที่เขาใกล้ชิดแล้วก็สอบเด็กโดยที่ใช้สหวิชาชีพมาช่วยสอบด้วยถ้าเด็กเขาจะให้การยังไงนะเพราะเด็กก็สำคัญที่สุดเด็กแล้วต้องกล้าพูดกับต้องมีสหวิชาชีพ5จิตวิทยาสังคมทุกคนเนี่ยผู้อัยการเพราะว่ารายละเอียดจริงๆอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่ขอให้สอบเด็กด้วยครับผม